ได้เลือกเปรี้ยวเหมือนสีม่วงโอเคโอเคให้น้องแกสวัสดีครับทุกคนผมคุณขวัญนะครับสวัสดีค่ะดีเจพระเสงนะคะวันนี้เราจะมารีวิวมันคือเจ้าสิงห์หลอดวิทยาศาสตร์จริงจังนะคะหรือว่าเรียกอย่างดื่มวิทยาศาสตร์จริงจังหรือว่าเรียกอีกอย่างคือเครื่องดื่มจริงจังเครื่องดื่มอะไรเราเครื่องดื่มวิทยาศาสตร์จริงจังเรามาแกะกันเลยไหมโอเคพี่ฝุ่นโอเคตรงนี้มันก็จะมีให้แกะอยู่นะคะสองด้านเลยมันเป็นรูเล็กๆอ่ะมันรูที่เหลืองเหลืองอ่ะโอ้ยสีด้านนี้นี่มีอะไรบ้างหนูข้างในก็มีหลอดเอาไว้คุณเอาไว้ดูมันเป็นพลาสติกนี่ใช่มันแตกไม่ได้แตกได้เพราะนี่คือหลอดก็มีหลอดจริงจังหลอดนะคะแล้วก็จะมีสองสีด้วยอันนี้แล้วก็เขาจะมียาจริงจังยาวัดไทยตรงนี้ก็เป็นขีดเหมือนกับว่าเราใส่น้ำไว้ที่ขีดตรงนี้ไหนแล้วก็ขีดอันนี้แล้วนะขีดเลยขีดนะเราจะมารินน้ำกันเลยนะครับเอ๊ะปวดทำไมมันจะได้เย็นแน่แน่แน่น้องได้ไปด้วยใช่ไหมอุ้ยว้าดิเขาได้ไปไหนน้องได้ไปซื้ออะไรน้ำแกงเหรอใช่ว้าดิเกินแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรเกินนิดหน่อยพี่สุขวันเดี๋ยวเรามันปักกระเป๋าฉุบว่าใครได้เลือกเพชรโอเคเปรี้ยวเหมือนสีม่วงโอเคโอเคให้น้องแกคนแพ้ได้แกะใช่ไหมคนแพ้ได้แกะ1 2ซักกันแล้วนะคะเดี๋ยวระวังขุกนะข้างในก็จะเป็นผงๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเทเลยนะครับอ้าวแล้วมันไม่ดูกี่บลูไปว้าว้ายบลูมันไม่เป็นสีชมพูแล้วคอยทำยังไงต่อแล้วก็ผสมสีแดงกันนะคะไม่ใช่มันจะไปเป็นสีม่วงใช่พอใส่นี้ลงไปไม่รู้กลายเป็นสีอะไรแต่ว่าเดี๋ยวเราลองดูอู้ขยับให้มันเข้ากันดีตอนนี้เราเจอหลอดแล้วนะครับเดี๋ยวเที่ยวมันจะลองชิมก่อนแล้วเดี๋ยวให้พ่อใส่ชิมของรสชาติด้วยชาติแปลกๆรสชาติแปลกๆอะครับกินไหมกินอย่ากินเยอะนะก่อนนะโอ้ยแอดดูดเยอะหวานเปรี้ยวเค็มหวานยังไงหวานรสชาติเหมือนนมเด็กเลยจริงนมรสชาติเหมือนยาหวานนั้นเนาะเดี๋ยวเราจะใส่สีนี้ลงไปนะครับให้ท่านผู้ชมเดาดูก่อนว่ามันจะกลายเป็นสีอะไรป้าไหนเดาว่าสีอะไรเขียวเราเหมือนเดาว่าน่าจะออกแบบนะเขียวน่าจะเหลืองเหลืองไม่รู้เหมือนกันเขียวมั้งเอาหลอดออกก่อนโดนแล้วแล้วต่อไปก็เทเขียว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 แน่นอนมันจะกลายเป็นสีอะไรเนาะเฮ้ยมันจะไม่ใช่เขียวแล้วแหละมันจะเป็นชมพูอ่ะมันออกชมพูนั่นไงสีแดงเหรอชมพูมันออกชมพูก็ใช่ทำแบบนี้ดีกว่าเนาะมันง่ายกว่าเห็นไหมเห็นไหมชมพูใช่ออกชมพูนี่ใครคาดทายถูกคนดูเพราะว่ามันยังติดอยู่โอ้ควันขึ้นเลยโอ้เฮ้ยฟองขึ้นฟองขึ้นนะมันกินเหมือนอยากกินฟันนักเลยอ่ะฟองขึ้นแล้วฟองขึ้นแล้วมันกลายเป็นสีแดงเฮ้ยไม่มีใครทายถูกใครผิดทั้งหมดเลยเพราะว่าแอดเราทายผิดกันทั้งสองคนเลยนะครับไม่รู้ว่าท่านมันออกชมพูหรือว่าแดงไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะใส่ถูกกันไหมนะครับแต่ว่าอย่าขี้โกงกันนะครับ
ของเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งกันนะครับแล้วนี่เป็นแก้วชิ้นจังที่เราทำเบียร์ชิ้นจังคลิปก่อนนะคลิปก่อนหน้านี้ใช่ค่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรามาแบ่งกันนะอย่าพิษอย่าพิษแบ่งให้เท่าๆกันแบ่งครึ่งใช่ไหมเท่าคนนี้อย่างนี้น่าจะได้แล้วนะนะโอเคครับกินกันเขียนมาดื่มกันเลยเรามาดื่มกันเลยครับดีเจสะนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อจะได้พบคลิปใหม่ๆจากคุณทุกคนนั่นเองอย่าดูเอพิโซด2กันด้วยนะคะนี่มีเบอร์เหลือช่องเราทำงานเบอร์เกอร์เนี่ยขอตัวเองกินก่อนนะคะนี่มันยาพิษหรือเปล่าเนี่ยเสียวตายจังเนาะ